ช่วงที่3สนับสนุนโดยเลพาริว AAA เหนื่อยมากพี่หลังจากที่เราทำกิจกรรมเหมือนกับเอ็กซ์ตรีมเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมานั่งพูดคุยกับพี่ดอยกันสักหน่อยนึงใช่พี่เป็นไงพี่ความรู้สึกเจ็ตสกีในบึงครั้งแรกในชีวิตสนุกมากคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยเทปคือพี่ดอยบอกว่าเนี่ยเทปเนี่ยคุ้มที่สุดสำหรับแบ็คของทีวีว่ะเพราะว่าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยอย่างเทปที่แล้วเป็นพี่กิ๊ฟประกาศสิทธิ์เป็นยังไงไปที่บ้านก็ไปที่บ้านพาไปทำมาอะไรอย่างเงี้ยมานี่โอ้โหได้ขี่แบบว่าเจ็ตสกีวันนั้นยังหมดเลยเทปพี่โยนโบลิ่งอะไรอะโยนโบลิ่งแต่คือมันต้องตื่นเต้นไปเรื่อยๆหลากหลายหลากหลายรายการมันต้องถามพี่ดอยว่าปกติแล้วเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บนพื้นถนนพอวันนี้ได้มาลองเจ็ตสกีความรู้สึกฟีลที่มันแตกต่างกันไหมมันก็ต่างนะมันอยู่ในน้ำมันอยู่บนน้ำด้วยแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูความรู้สึกว่ามันอันตรายน้อยกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะอันตรายกันแหละแต่ว่ามันสนุกคนละแบบกันเพราะนี่มันเหมือนมีแรงส่งอยู่ตลอดเวลาจากคลื่นจากอะไรเงี้ยมันจะยากที่สุดเจ็ตสกีเนี่ยคือตอนที่มีคลื่นถ้ามีคลื่นสาบเยอะๆเนี่ยเราจะเสียหลักละแล้วเมื่อกี้คุณซันขับเต่าเลยนะโอ้ยผมซื้อของผมแวะซื้อของชมวิวดูมีปลาอะไรดูมั่งใช่จะหลายไปกี่พาน้องวีแหมน้องวีกับเมเร็วมากเลยโอ้ชิลถ่ายรูปกันสนุกสนานเขาไปสวีทกันผมรู้สึกเป็นไงพี่จริงๆต้องบอกว่าเคยนั่งเจ็ตสกีเคยซ้อมเจ็ตสกีในทะเลครับน่ากลัวกว่านี้เยอะเลยเพราะมันมีคลื่นใช่ที่นี่ค่อนข้างเซฟมากเลยจะน่ากลัวอย่างเดียวคือเราตอนที่เราจะโค้งแล้วไปเข้าโค้งเข้าโค้งไปชนบ้านเขาเมื่อกี้เกือบจะเกือบแวะกินข้าวกินข้าวหิวหลายๆคนแถวนั้นบอกว่าอย่าเพิ่งยังไม่ใจเย็นใจเย็นยังไม่เสร็จยังไม่ตั้งโต๊ะแต่เมื่อกี้มีฉากนึงที่ขับแล้วก็มีแฟนซ้อนด้วยนะพี่ดาวน่ารักกุ๊กกิ๊กแอบจะตามเขาไปเด็กแว้นอ๋อเด็กแว้นต้องมีเด็กซ้อยก็ต้องมีแบบเด็กแว้นเป็นธรรมดานะเมื่อกี้จะตามคู่ไงเมื่อกี้จะตามไปเขาสะบัดขึ้นใส่เลยไม่ตามแม่พอพี่ฝนมีคบกันมานานยังพี่ก็สักพักใหญ่ๆแล้วสักพักใหญ่มีแพลนยังก็มีที่คิดไว้เหมือนกันครับมีคนแซวตลอดเลยอ่ะไม่ได้มาช่วยเลยนะดาราเอาไปดาราแซวเลยอ่ะแคมป์แคมป์ก็มีแผนมีแผนไว้นี่แหละแข่งเทพอีกแล้วเป็นไงแข่งเทพบอกแล้วว่าทีมนี้เนี่ยเขาสุภาพบุรุษใช่แล้วก็รักครอบครัวด้วยยกเว้นคนเดียวแหละยกเว้นคนเดียวที่มาเป็นอาจารย์เมื่อกี้อะไรนะชื่ออะไรนะแคมป์แคมป์นาเกลือตอนที่ไปดำนาเกลือแล้วนาเกลือโอ้โหพี่ก็ถือว่าสนุกสนานวันนี้เหนื่อยผมบอกเลยปวดแขนมากอ่ะจ่ายตลาดใช่ไหมจ่ายตลาดเมื่อยนะผมตอนผมเทนี่ผมเทอย่างนี้เลยนะอ่ะมาพูดถึงทางด้านของแบงค์แบงค์กันบ้างเมื่อไหร่พี่จะกลับมาตอนนี้พี่บาดเจ็บอยู่ใช่ครับก็อันนี้ก็น่าจะประมาณ 80% 80% ละหลังจากเบรกครับซึ่งเตรียมเนี่ยก็น่าจะ 100% ได้กลับมาเห็นพี่ไม้เหมือนกันแล้วแหละแน่นอนนอกจากจะเท่อย่างนี้เตะบอลเก่งด้วยน่าใช่ตั้งแต่โค้ชใหม่มายังไม่ได้เล่นเลยพี่เจ็บพอดีรอเดี๋ยวก็จะได้ลงสนามตามนะตามต่อไปนะครับคิดถึงไหมพี่ดอยโอ้คิดถึงมากเวลาไปดูเพื่อนคือไม่อยากมาซ้อมดีกว่าไม่อยากแบบมานั่งดูอะไรฮะแบบแม่งเราเคยเล่นขึ้นไปนั่งดูเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเล่นแต่ว่าด้วยสังขารสภาพเจ็บแผลพูดนะหลังจากพี่เจ็บไปครับทีมดีขึ้นเยอะไม่ใช่พี่ควรจะนั่งต่อไปไม่ใช่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วยังมีแฟนคลับครับของพี่ดอยที่ยังรอใช่รอให้พี่ดอยกลับรอให้เตะบอลนั่นแหละใช่มันจะเป็นยายแก่ๆก็คือถ้าสมมติว่าบางคนแฟนๆบางคนยังไม่รู้เพิ่งมาดูอะไรเงี้ยไม่คิดว่าพี่ดอยเป็นคนเกาหลีเลยนะแบบคนต่างชาติอันยองอันยองเมื่อเช้าไมก้าไมก้ายังบอกเลยว่าเนี่ยเกาหลีพูดไทยไม่ได้เลยโดนพูดไทยไม่ได้เลยนี่ยังแซวอยู่เลยวีเขาเดินไปกะจะยองเลยยองยองอันยองอย่างนี้เลยนะให้ฝากดีกว่าให้ฝากถึงแฟนๆที่กำลังรอให้พี่ดอยกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งก็ตัวผมเองก็อยากกลับมาเล่นใจจะขาดแล้วครับแต่ว่าก็รอให้มันหายดีก่อนดีกว่าแล้วก็
เพื่อที่จะถ้ากลับมาเร็วอาจจะไม่คุ้มจะพักยาวกว่าเดิมก็พยายามจะกลับมาให้ทันหลังจากเบรกเอเชียนเกมส์ครับแฟนก็อดใจรอนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่นิดหน่อยเดี๋ยวพี่ดอยกลับมาแน่นอนให้แฟนแน่นอนครับผมและงานวันนี้เราก็มีของมาแจกเหมือนเดิมมารายการเราถูกต้องไม่ได้แจกพี่ไม่พี่เอาของพี่แจกเข้าไปเทปที่แล้วพี่กิ๊ฟมอเตอร์ไซค์อะไรก็แจกเข้าไปเทปที่แล้วของพี่เมย์ไงไม่จะดีเหรอคือเทปที่แล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนพี่กิ๊ฟแจกเขาบอกว่าแจกเสื้อของตัวเองที่ใส่แข่งคราวที่แล้วพี่แจกทองนะแจกทองม้วนจ้าเฟฟว่ามาเทปนี้พี่ดอยจะให้อะไรเอาอะไรดีพี่ดอยอยากให้อะไรว่านั่นแหละค่ะใครบอกก็ได้กันเอ้าผมเตรียมกันมาก่อนเลยก็อาจเป็นเสื้อที่พี่นะจะเป็นเสื้อซอฟหรืออะไรเดี๋ยวแต่ให้พี่ดอยมอบแล้วก็มีลายเซ็นแน่นอนของใช้ส่วนตัวดีกว่าแน่นอนจะเป็นของสบู่สบู่ให้นี่ส่วนตัวไปพี่อ่านนะครับเป็นไงวันนี้แต่คำถามยังไม่ได้คิดเหมือนกันถามพี่ดอยดีกว่าว่าวันนี้มีทั้งฟุตบอลขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้มาเล่นเจ็ตสกีมีกีฬาอย่างอื่นที่พี่ดอยมีกิจกรรมไปเล่นหรือว่าชอบพี่ชอบกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีมพวกยังมีก็มีเคเบิลสกีอีกอย่างนึงที่พี่ชอบเป็นกีฬาทางน้ำอีกอย่างนึงครับอันนี้ก็ไปเล่นบ่อยก็ถ้าว่างแล้วก็สังขารได้สังขารได้แล้วใช่ฮะเพราะมันก็อันตรายกับอาชีพฟุตบอลเหมือนกันเพราะสังขาร 11:00 นครับสถานไม่เที่ยงอ้าวไม่มีใครตอบได้นะเอาละฮะอะไรนะคุยกับมาเลยมึงไปคุยกับเต่าแล้วอันนั้นมาเข้าคำถามประจำรายการนี้แล้วกันเนาะสำหรับสัปดาห์นี้เทปนี้เนี่ยเมื่อกี้มีการเกริ่นไปแล้วแต่หนูว่าอย่างที่เขาต้องชอบเล่นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์ตรีมผัดโผล่ไอ้เนี่ยฟันจี้จำเพราะอะไรรู้ป่ะขาพี่ยาวไงทำไมอ่ะเอาเสื้อผูกเรากระโดดห้อยมันก็ดึงขาไงอ๋อให้ยาวขึ้นว้าวใช่ไม่ใช่พี่ชายต้องไปเล่นนะต้องเล่นต้องเล่นกับพี่ๆเลยต้องเล่นกับทุกคนเลยนะแหมสูงกันจังเลยถามทำไมเข้าตัวเลยอ่ะถามดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าจะแจกบอกไปแล้วนะว่าเราจะแจกเสื้อเป็นเสื้อเป็นของใช้ส่วนตัวอะไรสบู่ก็ได้แฟนเทปนี้นะฮะพลาดไม่ได้นะฮะคำถามก็มีอยู่ว่านะอีกกีฬาที่พี่เขาโปรดปรานนอกจากฟุตบอลเนี่ยกีฬานั้นคืออะไรนะฮะส่งคำตอบมาที่เดิมนะฮะ Bangkok United TV Fanpage นะครับกดไลค์ก่อนนะใช่ตอบกันเข้ามาเลยฮะแล้วก็เฉลยประจำสัปดาห์ที่แล้วด้วยน้องวีค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้ที่โชคดีในประเทศที่แล้วนะคะเขาจะได้มาเป็นด้วยใช่ที่ตอบมาว่านะฮะเบอร์หมายเลขที่พี่กิฟต์เคยใส่แล้วก็ตำแหน่งใช่หมายเลข9นะฮะและตำแหน่งแรกที่พี่กิฟต์เคยเล่นคือ05นี่เลยฮะแอคขวาฟ้าประธานพี่กิฟต์ประกาศสิทธิ์นะแต่วันนี้ยังไงพวกเราก็ต้องขอบคุณเวลานะครับขอบคุณครับขอพี่ดอยที่ตื่นมาเทพแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปหาใครนะฮะติดตามกันให้ดีนะครับกับรายการแบงคอกยูไนเต็ดทีวีครับค่ะวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับลาก่อนเดี๋ยวผมเข้าบ้านแล้วสวัสดีทีชาเอาผมอยู่นี่เหรอครับผมอยู่นี่แหละบ้านผมอ่ะโชคดีโชคดี